แวะไปที่พนมไพรหน่อยเพราะเหตุการณ์นี้ก็บอกว่ามีคนตายอีกเหมือนกันค่ะชื่อเล่นเนี่ยชื่อว่าในแฟรงค์ชาวบ้านบอกตอนที่ไปเจอตัวแฟรงค์หรือว่าพัชกรอายุ29ปีนะคะภาพตอนที่ญาติเนี่ยไปเจอศพถูกยิงเสียชีวิตตรงจุดนั้นเขาเรียกว่าบ้านถนนเรียบบ้านสุวรรณวารีเป็นทางเข้าวัดป่าสุวรรณวารีพอดีเลยของพนมไพรคุณผู้ชมนะน้องสาวร้องไห้แบบใจสลายอ่ะใช่ลูกไม่ได้ผมเชื่อว่าไอ้ลูกผมเชื่อว่ามันโดนหลงเพราะว่าตรงนี้พอดีจังมันตรงนี้พอดีจังมันนี่มันนั่นในส่วนร่างกายมันนั่นคุณผู้ชมคะคือในขณะที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเขาจะต้องเข้ามาตรวจสอบร่องรอยบาดแผลน้องสาวซึ่งเพิ่งจะออกจากบ้านมา150เมตรจะถึงบ้านมาถึงแล้วปรากฏมาเจอศพของพี่ชายแล้วถูกยิงเผาขนกระสุนเข้าที่หน้าอกนะคะนัดเดียวตายคาที่เลยวันนี้ทางด้านของผู้สื่อข่าวเราไปเจอกับน้องสาวก่อนซึ่งน้องสาวคือคุณอัญญาดาก็บอกเหมือนกันว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แค่ว่าพี่ชายไปหาเพื่อนอ๋อรู้แค่นั้นจริงๆว่าไปหาเพื่อนแล้วรับแจ้งข่าวอีกทีนึงคือพี่ชายถูกยิงเข้ากลางอกแต่ที่สงสัยคือก่อนหน้านี้ประมาณเดือนที่แล้วคือพี่ชายเนี่ยนะฮะเคยถูกคนร้ายลอบยิงมาแล้วรอบหนึ่งซึ่งน้องสาวบอกมั่นใจเลยนะว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันคนก่อเหตุเนี่ยเป็นคนที่รู้จักกันปัญหามาจากแค่คอมเมนต์กันเสร็จทะเลาะแล้วมีปากเสียงกันแต่คนก่อเหตุอายุมากกว่าไม่พอใจหาว่าพี่หนูเนี่ยปีนเกลียวจากนั้นก็หาเรื่องกันเรื่อยมาเข้าใจว่าผ่านมาเดือนกว่าแล้วแต่มันไม่จบแล้วก็พาพวกมาดักยิงอยู่ตรงนี้วันนี้ไอ้น่ะมีปากเสียงกับลูกผู้คนนั้นคนใหญ่คนนั้นล่ะที่ไอ้เว้าในเว้าให้หนูฟังน่ะว่าน้องน่ะมาเว้าไว้ว่าพ่อน่ะเก่งเด้อย่าไปนั่นอย่าไปหนีพ่อเด้ผู้อ้ายเจ้าของก็เลยบอกว่าเอาเก่งก็จะเก่งซ้ำใดเก่งก็จะเก่งแค่ซ้ำคนปกตินี่ตัวบั่นทางผู้นั่นก็อาจจะบ่พอใจที่พี่ชายหนูไปนี่เขาบ่ให้ความเคารพเขาไปปีนเกียวไปนี่เขาก็เลยเหมือนว่าเดี๋ยวจะเฮ็ดให้เบิ่งว่ากูเก่งจริงบ่ไอ้ที่รับรู้แค่หูว่าอายรถล้มแล้วหมดสติบ่ได้คิดว่าอายโดนยิงเอียงจักนิดนึงเลยพ่อไปฮอดพี่ชายเจ้าถูกยิงแล้วบ่ได้รถล้มนี่หนูเห็นยังบ่ถึงจักอย่างเลยตอนนั้นไปบ่เป็นเห็นยังบ่ถึงคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตรวจสอบที่ที่เกิดเหตุกล้องวงจรปิดเนี่ยก่อนที่มันจะมาถึงจุดที่คุณแฟรงค์ถูกยิงมันบันทึกภาพรถมอเตอร์ไซค์ของคุณแฟรงค์ได้นะคะแต่ปรากฏว่าไม่เห็นว่าคนก่อเหตุเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ประกบตามมาหรือไม่แล้วเดี๋ยวจะบอกเพราะจริงๆแล้วน่าจะเป็นการเหมือนกับดักอยู่ตรงจุดเกิดเหตุเลยคือดักตรงปากทางเข้าบ้านเพราะรู้ว่าเดี๋ยวคุณแฟรงค์อ่ะก็จะต้องขับรถผ่านมาตรงนี้นี่คือตอนที่เจ้าตัวขับรถผ่านไปหลังจากนั้นก็ขับไปคนเดียวเห็นใช่ไหม
มันไม่ได้มีคนขับมาประกบเหมือนกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ว่าเอ้ยเห็นรถต้องสงสัยหรือว่าเห็นมือปืนหลังจากนั้นสุดท้ายรถของเจ้าตัวเนี่ยก็ไปล้มลงอยู่ตรงปากทางเข้าบ้านห่างจากบ้านแค่150เมตรแล้วปรากฏวันนี้ตำรวจเรียกบุคคลสุดท้ายที่เจอกับคนตายคุณผู้ชมเข้าไปสอบปากคำหนึ่งในนั้นชื่อว่ามดดำค่ะคุณมดดำเขาบอกเขาเป็นเพื่อนสนิทซึ่งจริงๆแล้วตัวของแฟรงค์เนี่ยขับรถไปบ้านเพื่อนเสร็จปุ๊บมานั่งเล่นอยู่ที่บ้านเขาก่อนจะกลับบ้านตัวเองแต่นั่งเล่นอยู่ที่บ้านเขาแค่ประมาณ10นาทีหลังจากนั้นได้รับโทรศัพท์จากน้องสาวคนตายบอกพี่โดนยิงเขาก็ตกใจเพราะตอนที่อยู่ที่บ้านเขาอะค่ะก็ไม่ได้มีปัญหากับใครนั่งคุยกันเรื่องสะเพเหระด้วยซ้ำไปแต่มันมีเรื่องก่อนหน้านั้นคล้ายๆกับที่น้องสาวบอกคือเมื่อประมาณเดือนก่อนเคยโดนดักยิงมาก่อนแต่ก็ไม่มีใครรู้อีกว่าคือใครโอเคเป็นคนนิสัยใจห้อนนะครับแบบว่าเด็กสมน้อยใหญ่ไม่แต่ยังที่ว่านี่ครับแสดงว่าเหมือนกับเนี่ยครับตอนนั้นคมคือมากแค่ว่าใหญ่ไม่แต่ว่าเอาคือว่าไม่บางคนมาคมคีแบบกดคีงทีครับไปมักไปผู้เดียวครับไปอย่างนี้ครับก็เตือนครับแต่แกก็ว่างตัวอยู่ครับก็คิดว่าเขาจีเฮ็ดหอดปานีครับแม่นครับไม่เดี๋ยวมีเรื่องยังแกก็มักออกหน้าไปก่อนครับคุณหมอโต้งไงคนที่เห็นเหตุการณ์พูดคล้ายๆกันเลยคุณผู้ชมครับว่ามันน่าจะคนก่อเหตุน่าจะเข้ามาดักซุ่มรออยู่แล้วไม่ได้ขี่ไล่ตามแล้วมาประกบคือวางแผนไว้ก่อนเพราะคนที่พูดเรื่องนี้อย่างคุณก้อยเนี่ยเป็นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เลยนะบอกช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่งนอนอยู่ในบ้านได้ยินเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวได้ 7-8 นัดวิ่งออกมาดูเห็นว่ามือปืนเนี่ยดักซุ่มอยู่ตรงบริเวณ3แยกถ้าเปิดคู่ขนานกันไปกับกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับจะบอกว่าเห็นคนก่อเหตุดักซุ่มอยู่ตรงสามแยกแล้วมีไฟส่องกบอยู่บนหัวพอยิงเสร็จปั๊บมันหันส่องไปรอบๆดูว่ามีใครแถวนี้เห็นไหมพี่เองเนี่ยก็รีบหมอบลงกับพื้นเพราะกลัวว่าถ้ามันเห็นว่ามีคนออกมาดูเนี่ยเดี๋ยวจะซวยไปด้วยแป๊บหนึ่งมีชาวบ้านขับรถผ่านมาพอดีแล้วก็เห็นคนตายเนี่ยนอนอยู่กับพื้นก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วคนก่อเหตุก็หลบหนีไปโดนไล่เขาบอกว่าไล่มาก่อนแล้วก็มาโดนดักยิงอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยค่ะเขามาจากกินเหล้าแล้วก็จะกลับบ้านอีก150เมตรก็ถึงบ้านแล้วเขามาโดนดักยิงก่อนค่ะตอนแรกอ่ะเขายิงไม่โดนจอดรถแล้วก็บอกให้แฟนให้หลบไปแล้วเขาก็กลับรถมาถามคนที่ยิงว่าจะยิงทำไมหลบเลยค่ะหลบแล้วก็โทรศัพท์ให้คนทางบ้านดักดูว่าเป็นใครตำรวจกำลังตามตัวอยู่นะคะน่าจะเป็นการจงใจเลยแหละมาดักแล้วก็รอยิง